ลบภาพจำนะครับจากนักเลงเนี่ยผันตัวมาเป็นพ่อค้ามือใหม่ครับสำหรับเก่งลายพรางนะครับตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยได้เปิดธุรกิจใหม่นะครับนั่นก็คือปลาหมึกย่างทำรายได้แบบทะลมทลายวันละแสนหลังจากที่เปิดร้านได้ไม่ถึงเดือนซึ่งหลายคนเนี่ยก็เกิดข้อสงสัยในที่มาของรายได้จนเกิดเป็นกระแสดราม่าเกิดขึ้นนะครับบอกว่าเก่งลายพรางคุณเปิดร้านปลาหมึกเนี่ยเพื่อฟอกเงินใช่ไหมแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาตอบแล้วนะครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่ารายได้จะมากมายขนาดนี้และการทำร้านปลาหมึกเนี่ยลงทุนไม่กี่บาทเองก็สามารถที่จะทำได้แล้วไม่ต้องใช้เงินมากมายมาเพื่อทำการฟอกเงินหรอกครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีดราม่าว่าเราฟอกเงินบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้ามุมมองคิดในมองกับคิดในมุมมองกับกันว่าถ้าสมมติว่าเราจะฟอกเงินทำไมเราไม่เปิดร้านเพชรทำไมเราไม่เปิดร้านอะไรที่มันมีรายได้เยอะกว่านี้เพราะว่าตอนแรกเรากะทำเล่นๆปลาหมึกเนี่ยผมจะบอกให้ลงทุนแค่ 2-3 หมื่นเนี่ยก็ทำได้แล้วเราไม่ต้องใช้เงินแสน200,000หรือว่าใช้เงินเป็นล้านเอาเงินตรงนี้มาฟอกมันเป็นเงินที่น้อยมากฮะคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าในวันแรกอ่ะที่เราขายแล้วอ่ะยอดขายมันจะเยอะขนาดนี้บางทีแล้วก็บอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นฟอกได้นะบอกว่าคุณจะมาฟอกทำไมกับไอ้ร้านปลาหมึกร้านเล็กๆถูกไหมเขาบอกว่ารายได้วันละแสนเลยเหรอพี่เก่งประมาณนั้นฮะ มันตกวันละกี่ไม้กี่กิโลอะไรเงี้ยครับวันละ 1,500 ไม้ครับเขาบอกว่าปลาหมึกของพี่เก่งขายตัวเนี่ยแพงเกินไปอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยปลาหมึกของผมอ่ะมันแพงไม่แพงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาที่ซื้อแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าเขาเลือกที่จะทานแบบไหนเพราะอย่างล่าสุดเจนนี่ไปเหมาว่าเป็นดราม่าใช่ครับดราม่าเขาบอกว่าทำไมไม่ไปอุดหนุนที่ลำบากใช่ ใช่ครับก็เป็นกระแสทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกระแสอยู่ครับอยู่ที่ว่าเราจะมองมันในด้านไหนแค่นั้นเองครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ